กลับมาช่วงนี้ติดตามความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยที่เมื่อช่วงค่ำวานนี้เขามีการจัดงานปราศรัยใหญ่ที่สนามกีฬาทันเดอร์โดมเมืองทองธานีนะครับเปิดตัว3แคนดิเดตนายกที่มีการยื่นชื่อกันอย่างเป็นทางการโดยก่อนที่จะมีการจัดงานช่วงค่ำในตอนบ่ายประมาณเกือบบ่ายสามเนี่ยทางคุณประเสริฐจันทร์รวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยได้เป็นตัวแทนพรรคนะครับไปยื่นบัญชีแคนดิเดตนายกของพรรค3คนกับทางกกต.นี่นะฮะยื่นเป็นที่เรียบร้อยก่อนที่จะมีการจัดงานก็คือคุณอุ้งอิงแพทองธารชินวัตรคุณเศรษฐาทวีสินแล้วก็อีกชื่อหนึ่งก็ตามความคาดหมายคุณชัยเกษมนิติสิรินะครับทีนี้พอยื่นเสร็จปั๊บตอนเย็นในการจัดงานก็มีการปราศัยของทั้ง3ท่านนี้พาไปดูคนล่าสุดกันก่อนก็คือคุณชัยเกษมนิติสิริว่าจะมีลีลาการปราศัยเป็นยังไงครับถ้าจะต้องให้ยอมให้ประเทศไทยเนี่ยดำรงอยู่ต่อไปอย่างนี้ไร้ผิวแปรบ้านเมืองนะครับกฎหมายทุกวันนี้เนี่ยถูกผู้มีอำนาจเหนือกว่านะครอบงำและกลายเป็นเครื่องมือที่รัฐเนี่ยจงใจไปใช้อย่างผิดรูปผิดรอยเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่พรรคพวกของตัวเองรัฐธรรมนูญปี2560เป็นหนึ่งในเครื่องมือนะครับดังกล่าวได้ถูกออกแบบภายใต้ฐานความคิดที่ไม่มีหัวใจเป็นประชาชนขอเพียงแต่ว่าจะทำอย่างไรก็ตามนะครับให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยรักษาอำนาจและสืบทอดอำนาจของตนและพรรคพวกของตนเองต่อไปเรื่อยๆตัวผมเองนะครับในส่วนตัวเลยเนี่ยผมเรียนว่าผมเคยเสนอแก้รัฐธรรมนูญไว้อันหนึ่งนะฮะซึ่งอาจจะมีทำให้คนที่ไม่ใช่พรรคเพื่อไทยนะครับคนที่อยู่ในระบบเผด็จการคนที่มาจากระบบรัฐประหารนะฮะอาจจะไม่พอใจผมนะดูตาไว้นะครับว่าไอ้คนนี้นะครับอย่าให้โตขึ้นมาได้เพราะว่ามันจะเป็นภัยต่อพวกเขานั่นก็คือผมเสนอแก้รัฐธรรมนูญเพื่ออะไรนะครับเพื่อป้องกันการรัฐประหารโดยให้ใส่ไว้รัฐธรรมนูญเลยนะครับในรัฐธรรมนูญนะผมเสนอไปว่าการรัฐประหารนั้นใครทำนะครับมีความผิดฐานในกบฏนี่คือการปราศัยของแคนดิเดตนายกคนที่3ของเพื่อไทยนะคุณชัยเกษมนิติสิริที่ก็ย้ำนะฮะเรื่องของรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยบอกว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่ออกแบบไว้ด้วยความคิดที่ไม่มีหัวใจเป็นประชาชนแต่ขอเพียงว่าทำอย่างไรให้สืบทอดอำนาจของตัวเองและพรรคพวกต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดประชาชนไว้วางใจให้พรรคเพื่อไทยชนะเลือกตั้งทันทีเลยพรรคเพื่อไทยจะเร่งให้กระบวนการยุติธรรมคำนึงถึงหลักนิติรัฐและนิติธรรมแล้วคุณชัยเกษมก็บอกนะคำสำคัญมากคือเป็นดุลพินิจของศาลหรือตำรวจหลายคนเนี่ยอาจจะนั่งหัวเราะว่านี่หรือคือดุลพินิจหรือตามอำเภอใจกันแน่เพราะผลออกมาตรงกันข้ามกับความรู้สึกของประชาชนแล้วก็อย่างที่ได้ฟังไปเมื่อสักครู่นะครับก็มีการเสนอด้วยนะครับว่าจะให้มีการตั้งสสร.นะฮะสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมานะฮะจากการเลือกตั้งแล้วผ่านการออกเสียงลงประชามติเพื่อให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นของประชาชนโดยแท้จริงแล้วก็พูดไปถึงร่างหนึ่งที่เคยเสนอแล้วก็ยืนยันจะเสนอต่อไปที่ให้คนที่ทำรัฐประหารเนี่ยนะครับมีความผิดฐานเป็นกบฏแล้วก็คดีไม่มีอายุความถึงแม้รัฐธรรมนูญจะถูกฉีกไปแต่ให้ถือเป็นประเพณีปฏิบัติยังสามารถนำตัวมาลงโทษได้เพราะฉะนั้นจุดยืนของ1ใน3แคนดิเดตนายกของเพื่อไทยอย่างคุณชัยเกษมเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการปรับแล้วก็ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมครับ